ปัญหาภัยแล้งกันบ้างนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มจะแล้งแล้วก็ภัยแล้งปีนี้มาเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าทุกปีด้วยจังหวัดตรังตอนนี้ขาดแคลนน้ำแล้วค่ะถึงกับขนาดที่คุณครูก็ต้องซื้อควักเงินละส่วนตัวควักเงินซื้อน้ำให้กับนักเรียนหรือว่าชาวบ้านเองก็ต้องยอมนะคะเบียร์คนกงคนแก่แทนที่จะได้ใช้ก็ต้องเอามาซื้อน้ำกันภัยแล้งในจังหวัดตรังในขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆหลายพื้นที่ขาดน้ำกินน้ำใช้กันแล้วนะคะอย่างที่บ้านมดตะนอยหมู่3ตำบลเกาะลิบงที่จังหวัดตรังอะค่ะเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่อาศัยกันประมาณ200ครัวเรือนก็มีโรงเรียนมัสยิดบ้านพักส่วนใหญ่จะทำอาชีพประมงกันนะคะตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าขาดแคลนน้ำตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วอดทนอยู่กันมาหลายเดือนละระบบน้ำประปาเดินท่อระบายน้ำดึงมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูในตำบลบางสะอยู่ห่างไปประมาณ15กิโลเมตรมันเกิดปัญหาคือน้ำไม่ไหลหรือว่าไหลน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เขาใช้น้ำอะค่ะโรงเรียนมัสยิดแม้จะมีบ่อสำรองแต่ก็ไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วคุณครูต้องควักเงินในกระเป๋าซื้อน้ำมาให้นักเรียนได้ใช้น้ำกันนะคะอย่างชาวบ้านต้องใช้วิธีซื้อน้ำราคาถังละ140อันนี้ขนาด200ลิตรส่วนผู้สูงอายุก็ต้องเอาเบี้ยคนแก่ไปซื้อน้ำมาช่วยจุนเจือลูกหลานแล้วและช่วงนี้ที่เขาห่วงกันมากเพราะว่าจะเข้าสู่เดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมแน่นอนว่าต้องประกอบศาสนกิจละหมาดวันละ 4-5 เวลาต้องอาบน้ำชำระร่างกายก่อนทำพิธีทุกครั้งขาดน้ำแบบนี้กระทบแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนนะคะวอนขอเลยค่ะกรมชลประทานเร่งสำรวจปัญหาแก้ไขให้หน่อยนะคะทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านมดตะนอยบอกว่าจากการสำรวจเส้นทางท่อระบายน้ำจากบ้านเขาพลูมาบ้านมดตะนอยตลอดเส้นทางไปเจอว่าท่อระบายน้ำมันชำรุดแล้วก็แตกหลายจุดทำให้น้ำเนี่ยไหลมาไม่ถึงหมู่บ้านนี่คือปัญหาที่ไปเจอก็แจ้งไปยังชลประทานจังหวัดตรังแล้วอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ให้มาสำรวจแล้วก็แก้ไขนะคะหวังว่าจะทันช่วงเดือนถือศีลอดที่จะเริ่มขึ้นก็คือ12มีนาพรุ่งนี้แล้วยังไงก็เร่งแก้ไขในเบื้องต้นให้ชาวบ้านหน่อยค่ะครับผมนะครับ